มีความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้นะครับราชเทวีอพาร์ตเมนต์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายแล้วก็บาดเจ็บอีกหลาย10คนครับเวลาประมาณตีสองครึ่งที่ผ่านมาครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในราชเทวีอพาร์ตเมนต์ซอยเพชรบุรี18เขตราชเทวีมีกลุ่มควันจำนวนมากผู้พักอาศัยทั้ง14ชั้นของอาคารก็หนีเอาชีวิตรอดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครใช้เวลาหลายชั่วโมงในการระบายควันและช่วยเหลือผู้ติดค้างภายในเบื้องต้นคาดว่าต้นเพลิงนั้นเกิดบริเวณห้องเดินสายไฟชั้น5มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้3รายบาดเจ็บจากสำลักควันอีก60รายครับทางด้านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับเบื้องต้นเขาแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้เวลาประมาณตีห้าเพราะว่าพื้นที่แคบรถดับเพลิงเข้าไปยากจากการตรวจสอบพบว่าต้นเพลิงมาจากห้องรวบรวมสายไฟและสายเคเบิลภายในอาคารบริเวณชั้น5แล้วก็ลามไปถึงชั้น14ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดจากอาการสำลักควันโดยได้สั่งให้งดใช้อาคารชั่วคราวและให้สำนักงานโยธากรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตราชเทวีเข้าไปตรวจสอบอาคารอย่างละเอียดพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นด้านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เปิดเผยหลังลงพื้นที่เกิดเหตุครับว่าสั่งการให้พนักงานสอบสวนสน.พญาไทเร่งสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังยอมรับว่าสภาพซอยทางเข้าคับแคบประกอบกับตัวอาคารไม่มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและในวันนี้ครับนายธเนศวีระสิรินายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรไปตรวจสอบโครงสร้างของอาคารนะครับหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้พบว่าอาคารนี้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กคาดว่าจุดต้นเพลิงอยู่ที่ห้องชาร์ปหรือว่าห้องเก็บสายไฟชั้น5ของอาคารเพราะว่าพบควันไฟลอยพุ่งตั้งแต่ชั้น6ขึ้นไปเบื้องต้นตรวจเรื่องของการรับน้ำหนักและโครงสร้างว่าจะสามารถใช้งานต่อได้หรือไม่จะสรุปได้ภายใน1เดือนครับส่วนการตรวจสอบสายไฟในจุดเกิดเหตุพบว่าละลายหมดจึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณที่สายไฟเสื่อมสภาพหรือไม่แล้วก็พบที่นอนใยมะพร้าวบริเวณด้านหน้าห้องเก็บสายไฟชั้น12ด้วยซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีขณะเดียวกันยังพบว่าประตูของห้องเก็บสายไฟหรือว่าห้องชาร์ปถูกเปิดไว้ครับซึ่งประตูที่เปิดทำให้ควันไฟในห้องชาร์ปนั้นเข้าไปในตัวอาคารชั้น12แทนที่จะออกไปที่ดาดฟ้าเป็นอุปสรรคต่อการหนีออกมาของผู้ประสบเหตุตามกฎหมายกำหนดให้อาคารสูงต้องมีการตรวจสอบทุกปีส่วนโครงสร้างอาคารจะตรวจสอบทุกๆ5ปีอีกทั้งมีการตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างหรือว่าระบบความปลอดภัยด้วยด้านนายดนัยอมรพัชระผู้บริหารราชเทวีอพาร์ตเมนต์ก็ได้บอกนะครับว่าอาคารหลังดังกล่าวตรวจสอบทุกปีครั้งล่าสุดเป็นการตรวจสอบเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งอาคารหลังนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2530แต่ว่ามีการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามอาคารหลังนี้มีการทำประกันภัยเอาไว้ครับซึ่งทางบริษัทพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทั้งด้านที่พักและเงินเยียวยาครับป่วยเราก็จะช่วยเรื่องค่ารักษานะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตเราก็จะช่วยเรื่องทุกอย่างนะครับครับส่วนผู้ที่ปัจจุบันนี้มันเข้าพักไม่ได้เราก็หาห้องพักให้ตามเครือข่ายที่เราจะหาให้ได้แต่คิดว่าครบถ้วนทุกคนนะครับไม่น่าเป็นปัญหาเพราะนี่มันมีผู้พักร้อยกว่าห้องใช่ไหมครับเราก็จัดหาให้ร้อยกว่าห้องเต็มจำนวนครับเท่า